ต่อไปเป็นเบสค่ะเบสอยู่ไหนไหมเบสในเบสโอเคต่อไปเป็นดินค่ะดินอยู่ในนี้ไหมลูกอยู่ออนไลน์ดินออนไลน์ดินยังไม่เข้าด้วยต่อไปเป็นประวันค่ะประวันต่อไปเป็นวินค่ะแคทอยู่ไหมลูกแคทออนไลน์แต่แคทยังไม่เข้าด้วยไม่ทำไมตรงนี้ทำไมมันจอมันสั่นใช่ไหมต่อไปเป็นปางค่ะปางออนไลน์มาค่ะปางมาแล้วยังลูกมาแล้วโอเคไม่มีใครแจ้งลาใช่ไหมคะไม่มีใครแจ้งลาเนาะใครเข้ามาอีกคนหนึ่งพาวแล้วก็พาวโอเคนอกนั้นโอปอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอปอยังไม่เข้าแล้วก็แมทธิวแล้วก็แคทนะคะแคทยังไม่เข้าเนาะที่มาแคทคือวงแคท50%ที่ไม่เข้าไม่เข้าใครยังไม่ส่งงานส่งด้วยนะคะงานอะไรบ้างงานอะไรรู้สึกผมเป็นคนแก่เรียนหลายอ่ะเดี๋ยวทวงงานก่อนเลยถ้างั้นงานของเรามี workbook หน้า46เปิดค่ะออนไลน์ได้นะคะ workbook หน้า46ทำแล้วโทษนะเปิดตามนะคะ workbook หน้า46ค่ะใช่ค่ะตรงๆออนไลน์นี้แล้วก็ออนไลน์ workbook หน้า46ทำแล้วหรือยังทำแล้วครับอะไรลูกหน้า46ทำแล้วครับหน้า46ทำแล้วใจเย็นในห้องเงียบนิดนึงในห้องเงียบนิดนึงต่อไปงานที่2หน้า50ต่อมีแค่2งาน45กับ46 45ทำหรือยังทำแล้วครับพี่เอาเออที่มีจริงๆได้ไปหาที่ไง45ทำหรือยังคะทำแล้วครับหน้า45ในวงบุ๊กเหมือนกันออนไลน์หรอคะ45ทำหรือยังเอ่ยทำแล้วค่ะทำแล้วโอเคเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะอยู่ในหนังสือออนไลน์อยู่ในหนังสือ workbook นะคะเล่มนี้ในหน้าที่47ค่ะในหน้าที่47ต้อง47ทำอะไรวะหน้าที่47ค่ะ46ต้องส่งไหมคะ46ถ่ายรูปส่งค่ะส่งไหนคะส่งในกลุ่มค่ะเราอยู่ในกลุ่มหรือยังเอ่ยอยู่แล้วค่ะแต่ยังไม่เห็นในกลุ่มได้เลยค่ะหนูอาจจะทำเป็นอัลบั้มของหนูแล้วเขียนว่าตรงงานหน้า46แล้วก็ตามด้วยชื่อก็ได้ค่ะในห้องนะคะเนื้อหาที่เราจะเรียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เอาหนังสือกันมาเปล่าโอเคทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนให้ในห้องนะคะเราดูที่คำศัพท์หน้า47ตรงนี้ให้หนูเลือก2คำที่หนูคิดว่าตัวเองอ่านได้และแปลออก2คำเลือกสองคำคนละสองคำโอ้มาหมดแล้วเฮ้ยเจ๊งครับใจเย็นได้แล้วครับ47ค่ะพวกสองคำเลือกความตายแล้วเลือกไว้ในใจถ้าเพื่อนคนไหนพูดขึ้นมาซ้ำกับตัวเองเปลี่ยนทันทีนะคะโอ้โหเลือกคนไหนไม่ได้เปลี่ยนเลย
เศษหัวข้อที่หนึ่งค่ะคำศัพท์เลือกคนละสองคำถ้ามีถามเพื่อนคนไหนเขาพูดซ้ำกับตัวเองเราก็เปลี่ยนที่แล้วรู้ในออนไลน์เหมือนกันนะคะในออนไลน์ในออนไลน์เลือก2คำแล้วก็ส่งมาในแชทนะคะได้ยินไหมลูกออนไลน์ออนไลน์เลือก2คำแล้วก็ส่งมาในแชทความหมายและคำตอบนะคะใครเข้ามาใหม่เอ่ยโอปอใช่ไหมโอปอเข้ามาแล้วได้เรียกลูกได้ครับเราจะเล่าจับพวกกูคนลงไปจนถึงไปนะคนไทยวินใช่ไหมครับวินก่อนวินคนสุดท้ายวินอยู่ไหนอ่ะพวกกูใครลูกน้องก่อนพี่เราอะไรกันพวกกูเอาคำว่าตัวมาแปลว่าตอบคำว่าตอบคำอะไรนะชาวแปลว่าตอบคำว่าเพราะฉะนั้นคำว่าตัวแปลว่าไม่ได้หรอกนะคนที่ตอบค่ะคุณครับคุณเกิร์ลใช่ไหมคะรู้ครับเขาบอกรู้ครับแปลว่าอะไรแปลว่าบอกไหมแปลว่าตับตาครับรู้ก็แต่งครับแต่งแปลว่าคงไปอ่ะคงไปโอเคมิลเลอร์ครับมิลเลอร์ครับกระจกคุกเกอร์ครับคุกเกอร์ทำอาหารครับเป็นอาหารที่เต้านะคะต่อซิงค์กระจกครับซิงค์ที่เป็นอุปกรณ์ในครัวเรือนแปลว่าอะไรซิงค์ล้างจานเต่าซิงค์ไม่คือซิงค์ซิงค์ล้างจานต่างจานคำศัพท์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องน้ำห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นเพราะฉะนั้นคำว่าซิงค์จะแปลว่าอะไรน้ำจานต่อลูกได้หรือยังตัวคำว่าซิงค์กับอะไรนะชาวบ้านชาวบ้านเป็นไงชาวบ้านมีตัวอะไรบ้างT มีตัวอะไรบ้าง T H E H E D D E ใช่ไหม Health แปลว่าหรือว่ารัวครับผมคนต่อไปเลยถ้างั้นอะแปลว่าอะไรนะลูกบาสแปลว่าน้ำอีกคำหนึ่งฟรีชตู้เย็นโอเคต่อไปค่ะต่อไปอาร์มแชร์หาเก้าอี้ด้วยเฮ้ยแปลว่าอะไรนะหาเก้าอี้หาเก้าอี้ลองดูคำอื่นสิหาอื่นหาอื่นว่าเก้าอี้กันมั้ยแปลว่าเก้าอี้อะไรอาร์มแชร์อาร์มแชร์เก้าอี้โอ้อาร์มแชร์เก้าอี้รองแขนตัวปลาก็คือที่มันมีแขนก็มีรวมก็มีรวมมีคำหนึ่งอีกคำหนึ่งบุ๊กเพจบุ๊กเพจเป็นหนังสือชั้นหนังสือตัวหนังสือต่อไปวินค่ะนั่นวินค่ะบอกคนนี้บอกคนนี้บอกคนนี้
อะไรนะออโฟนิก B A L C O อ๋อออโฟนิกเยอะโฟนิกใช่ไหมแปลว่าระเบียบเอ๊ะถามเรามีบินหรือเปล่ามีหรือเปล่าต่อไปบินหรือเปล่าบินเซฟพาร์เตอร์อ่ะแปลว่าไม่เป็นไรอีกคำหนึ่งลูกอีกคำหนึ่งเร็วระหว่างนี้ในออนไลน์พิมมานะคะออนไลน์ยังไม่มีใครพิมมาเลยให้หนูเลือก2คำนะคะพิมคำความหมายแล้วก็คำตอบมาพิมคำตอบแล้วก็ความหมายมานะคะในออนไลน์นะตอบตัวนี้อะไรระเบียงระเบียงอ่ะภาษาไทยเรียกว่าเต็มภาพวินคะอีกคำหนึ่งลูกได้ไหมอีกคำหนึ่งมีเพื่อนตอบมาแล้วมีเพื่อนออนไลน์ตอบมาแล้วไฟเออร์เฟสแปลว่าเตาผิงแล้วก็ฟริชแปลว่าตู้เย็นออนไลน์ตอบมาอีกนะคะตอบมาแค่หนูส่งไปในไลน์อะค่ะส่งมาในแชทได้ไหมคะเพื่อนจะได้เห็นด้วยอ๋อโอเคค่ะลงมาในชั้นนะคะบินได้หรือยังลูกอีกครั้งหนึ่งได้หรือยังเลยไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยคำแรกมีใครอ่านคำแรกได้ไหมคำแรกอ่านว่าอะไรอะไรนะคำนี้อ่านออกเสียงว่า effortแปลว่าแปลว่าผ้ากันเปื้อนนะคะคำที่สองเราบอกความหมายไปแล้วแปลว่าอะไรอะไรนะอ่างล้างจานต่อไปคุกเกอร์ถ้าเป็นอุปกรณ์ทำครัวเราจะแปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเตานะคะต่อไปคำต่อไปอ่านว่าอะไรลูกฟรีซก็คือตู้เย็นต่อไปชาวร์ตะกั่วอาบน้ำต่อไปไฟเออร์เพลสแปลว่าเตาผิงรู้จักเตาผิงกันใช่ไหมต่อไปอาร์มแชร์เก้าอี้นวมแล้วก็โซฟาก็คือโซฟาชีสออฟชีสออฟดาวเวอร์อินทัชนะคะต่อไปแล้วโคมไฟคำนี้อ่านว่าอะไรคะแปลว่าเส้นทางทางเดินนะคะแปลว่าทางเดินพูดว่าทางเดินต่อไปวอร์ดอฟก็คือตู้เสื้อผ้าอันนี้จดความหมายด้วยนะคะเพราะว่าตอนสุดท้ายเราจะเทสกันทันหรือเปล่าทันตั้งแต่ข้อแรกหรือเปล่าทันไหมลูกเพื่อนผู้ทันใช่ไหมคนอื่นล่ะคะคนอื่นทันไหมต้องใช้ว่าแกอ่ะถ้าหนูจดในหนังสือมันเล็กก็จดในสมุดสิคะไม่มีไม่มีสมุดด้วยคำต่อไปคำต่อไปแปลว่าอะไรได้ไหมคำนี้เรซินแปลว่าอะไรนะต่อไปสเตปพาร์เตอร์ก็คืออะไรวินบอกไปแล้วความหมายขั้นใดต่อไปฟัสอาบน้ำอาบน้ำนะคะคำนี้ power base แปลว่าแรงดอกไม้
ไปคำนี้เกี่ยวกับว่าเกลก็คือรั้วนะคะต่อไปคัพเปิร์ดตู้กับข้าวได้อะไรทันไหมคะทันไหมลูกทันไหมคะออโต้ทันไหมทันครับทันอยู่ใช่ไหมคะมีใครไม่ทันไหมลูกบอกได้นะถ้าหนูไม่ทันทำต่อไปค่ะมิเรอร์แปลว่าประตูมิเรอร์เป็นหลักต่อไปเรนไพร์คำนี้ท่อระบายน้ำแล้วก็คำที่สามคนบอกไปแล้วคำนี้อ่านว่ารูฟแปลว่าต่อไปรอนอารันแปลว่าแปลว่าสนามหญ้านะคะต่อไปแล้วคนอีกก็คือระเบียงแล้วก็สุดท้ายบุกเคสชั้นหนังสือชั้นหนังสือหรือตู้หนังสือนะคะจดทันไหมไม่ทันไม่ทันหน้าไหนบอกนะคะเดี๋ยวให้หนูไม่ทันคำไหนบอกนะลูกเจ็ดออฟโนเวอร์อะไรนะคะเจ็ดออฟโนเวอร์ตัวมันเล็กไปใช่ไหมตัวภาษาไทยมันเล็กใช่ไหมต่างกันเลยครับครับเออไม่ได้ต้องผัดทำผัดแซ่บช่วงนี้ผมว่ามีประมาณ10 ดอกหน้านี้ใครจดคำสั่งไม่ทันจดไปเลยนะคะใครจดความหมายไม่ทันโดเวอร์ใช่ไหมออนไลน์ทันไหมลูกจดความหมายทันไหมออนไลน์ส่งเสียงตอบนิดนึงค่ะทันไหมคะทันใช่ไหมโอเค SED Oregon ขอบอกใหม่อันไหนนะลูกอันนี้เหรอโอเคล้อมรั้วรั้วรั้วอันนี้ทันหมดทุกคนไหมคะอันนี้เสร็จแล้วเนาะหน้านี้ทีนี้เรามาเล่นเกมกันเราจะแบ่งข้อแรกจะเป็นของคนในห้องส่วนข้อที่สองจะเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็จะแข่งกันแค่ในห้องนี้ในข้อแรกหน้าที่ของเราคืออะไรเติมคำที่หายไปอันนี้หายไปกี่ตัวสองตัวหายไปสองตัวอักษรนิดนับ one two three ยกมือนะพร้อมไหมได้คะแนนแล้วคนที่ตอบได้หมด1คะแนนค่ะ1คะแนนสำคัญนะบอกไว้ก่อนตอนนี้คือยกให้ทางออกอ่ะ1 2 3คนน้อยออกโอ้โหออกไม่ได้นี่คะอันนี้ตอบได้แค่ในห้องเหรอคะอะไรนะคะว่าไงนะลูกอันนี้ในตอบแค่ในออนไลน์เหรอคะใช่ค่ะออนไลน์จะเป็นข้อต่อไปโอเคชนะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
T.O. ครับตัวแรกคือตัว G ตัวที่สองตัดด้วยแปลว่าที่แบ่งเนี่ยครับแปลว่าอะไรโอ้ยขนาดนี้ก็รู้ที่แบ่งเนี่ยครับว่าแบ่งเรื่องครับอะไรอะไรระหว่างไม้แขวนเพื่อนครับโอเคแปลว่าพันกันเพื่อนใครนะชื่อถ้ากล้องครับถ้ากล้องบอกคะแนนตอบแต่ไม่ได้ครับถ้ากล้องตอบไปแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะแล้วทำไมเราต้องบอกเมื่อกี้ไม่ได้ตัดสินใจมาเจ็บตาต่อไปเป็นของเพื่อนออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเราหมดสิทธิ์เพื่อนออนไลน์นะคะเดี๋ยวนับ1 2 3แล้วหนูค่อยนะค่อยยกมือเนาะโอเคนะไม่หรอกมีกระจายอ่ะออนไลน์นะคะ1 2 3มีพาวกับไข่มุก2คนหายไป4ตัวหนูบอกคนละ2คนละ2ตัวโอ้อ่ะเริ่มจากพาวค่ะตัวแรกคือในไข่ไปเลยตัวแรกตัวไอค่ะตัวไอโอเคตัวที่สองเหรอคะตัวที่สองตัวอีค่ะตัวอีถูกต้องเท้าบวกไปตาม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 เท้าบวกคะแนนนะคะต่อไปเป็นไข่มุกค่ะไข่มุก L กับ C ค่ะฮะอะไรนะลูก L กับ C ค่ะ L กับ C โอเคถูกต้องใครมูฟอ่านคำนี้หน่อยค่ะ Fireplace ค่ะFireplace แปลว่าอะไรคะเท้าแปลว่าอะไรลูกอะไรนะคะไม่หนูไม่ได้ยิน Fireplace แปลว่าอะไรคะเตาผิงค่ะเตาผิงโอเคทีนี้ข้อนี้เป็นของในห้องนะคะพร้อมไหมเข้ากล้องไม่ต้องตอบแล้วนะกำลังดูโอเคเข้ากล้องหมดสิเพราะว่าได้คะแนนไปแล้วจะได้เฉลี่ยคะแนนไม่ได้ทุกคนนะคะพร้อมนะ1 2 3ปฏิกิริยาสากลเร็วคนไหนออกครับผม T แล้วก็ P ตัวแรก P T แล้วก็ P T แล้วก็ P มีใครจะตอบอีกไหม A A แล้วก็ D ครับแล้วก็ D คำนี้อ่านว่า Step Ladder Step Ladder แปลว่าขั้นบันไดครับขั้นบันไดโอเคออโต้บวก1คะแนนนะคะทีนี้ข้อต่อไปอันนี้เป็นของในห้องแล้วเมื่อกี้ใครหมดสิทธิ์ไปแล้วอีกคนหนึ่งเบสเบสต่อไปเราจะเล่นทุกคนไหมถ้าจะเล่นทุกคนเราก็โอนแล้วออกกันเลยใครเล่นบ้างโอนแล้วออกเลยไม่ต้องยกมือแล้ว
ไม่ได้ไม่ได้
ข้าใจไหมออนไลน์เข้าใจงานไหมขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะออนไลน์เข้าใจเข้าใจไหมลูกค่ะค่ะเข้าใจครับทีนี้งานที่สองการที่สองในหัวข้อที่สองงานที่สองคือพาสเวิร์ดตรงนี้นะคะให้หนูวงกลมคำศัพท์ที่หนูเจอในนี้นะคะงานของเราจะมีสองงานมีงานข้างบนกับงานข้างล่างอันนี้เฉลยมีงานข้างบนกับงานข้างล่างหัวข้อที่หนึ่งและหัวข้อที่สองนะคะทำเสร็จแล้วส่งเข้ามาในกลุ่มเหมือนเดิมเดี๋ยวนะงานของเรางานที่สองคืออันนี้นะลูกงานที่สองคืออันนี้งานแรกคือวงกลมคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวกงานที่สองคือวงกลมคำศัพท์ที่หนูหาเจอในนี้นะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในกลุ่มนะโอเคไหมออนไลน์ออนไลน์โอเคไหมครับผมโอเคค่ะเข้าใจงานเนาะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวมิสซาพาทำในข้อที่หนึ่งไปพร้อมกับเพื่อนเลยแต่หนูอาจจะตัดไปก่อนนะคะถ้าหนูมีคำถามอะไรสามารถถามได้ในกลุ่มของเรานะคะเกี่ยวกับเนื้อหาหรือความหมายของคำศัพท์หนูไม่เข้าใจตรงไหนหรือหนูไม่ทันตรงไหนหนูสามารถถามได้ในกลุ่มนะคะโอเคไหมโอเคนะคะถ้างั้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก่อนที่หนูจะตัดไปก็ดูคำทำไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยกับเพื่อนที่อยู่ในห้องได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะในออนไลน์ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ก่อนที่หนูจะตัดไปเดี๋ยวมันจะตัดไปเองก็หนูก็ทำไปพร้อมกับเพื่อนได้เลยโอเคเนาะมีใครไม่เข้าใจงานหรือเปล่ามีใครมีคำถามเกี่ยวกับงานไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเฉลยไปพร้อมกับเพื่อนได้เลยระหว่างนี้ในห้องนะคะให้เราทำอันนี้พี่บางอันมันหายไปแล้วครับหายไปยังไงมันทำตาสูงเลยมันไม่มีตัวตนวันนี้เราส่งแรงพุ่งเราลงตรงความตาที่มันไม่เข้าพวกอะไรเรามันยกตัวอย่างอะพอแต่มันกระโดดฟ้าอะไรอันนี้จากข้อแรกมีคำว่าเปิดได้ไหมใช่ไหมฟิงเราจะเห็นว่าคำนี้จะมีแต่ในครอบครัวใช่ไหมแต่ถ้ากันพวกเนี่ยเราสามารถเจอได้ที่ไหนบ้างห้องสุดหรอห้องสุดจะเจอที่ห้องสุดก็ได้ห้องสุดได้หรอแล้วอีกอย่างไอ้พวกนี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องอะไรนะทางเครื่องที่ทางเครื่องสำหรับเครื่องที่ได้คือที่สำหรับที่ได้นั่นหนูอยากเป็นข้อสอบอะไรที่ไม่ครอบคลุมอะไรแกได้จอออะไรไม่เข้าพวกจริงๆครับอะไรกันหมดนะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเจอในห้องไหนห้องน้ำไม่นะคะออนไลน์ข้อสามกับลูกข้อสามอันไหนไม่เข้าพวกไม่ยอมอะไรนะข้อสามเย็นค่ะข้อสี่เหรอคะข้อสี่คำไหนไม่เข้าพวกเลยบันไดเด็กเลยต้องวันรอบบันไดเราเรียกว่าถามข้อพวกวงกลมคำที่คิดว่าจะไม่เข้าพวกนะคะสนามหน้าเด็กบอกว่าลูกกาข้อที่5ข้อที่5คำไหนไม่ครบพวกลูกข้อที่5คำไหนไม่ครบพวกครบพวกตู้ปันสุกไงครับตู้อะไรนะตู้ภาษาเรียนเท่าไหร่ครับ
ไหนข้อไหนข้อที่ห้าข้อไหนอ่ะ cover แล้วก็มูฟเพจครับแล้วก็สุดท้ายคือโอเคอ่ะอ่ะออนไลน์ทันไหมคะค่ะข้ามต่อไปตอนใหม่ก็เจอกันอีกใช่ไหมใช่ใช่หลังจากกินข้าวเสร็จก็เจอกันอีกอะไรนะถามว่าอะไรใช่มันมีโรคอ่ะแบบตับตุ่มเลยไม่ต่อไปคอสเวิร์ดใช่ไหมอันนี้อันที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็หาแค่คำที่มันมีแค่นั้นเองตามที่สะดวกได้เลยค่ะใช้มาสเตอร์ผมใช้อะไรก็ได้หาคำศัพท์พวกนี้จ้ะฟังคำศัพท์ที่อยู่ในนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนกันนะคะหาเจอไหมเจอแค่สองคำเจอหนึ่งอันได้ยังไงมีเยอะอยู่นะเจอแค่สองคำไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นคนงงมี12คำมันมี12คำค่ะระหว่างนี้ออนไลน์ทำไปด้วยนะคะหนูจะได้ไม่ต้องมีการบ้านเนาะทำไปพร้อมกันเลยนะคะถ้าเราทำอันนี้เสร็จในคาบเราก็ไม่มีการบ้านละบราซิล6ชื่อว่าแต่แบบสำหรับออนไลน์จะตัดแล้วนะคะก็บ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่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 ะ